สวัสดีครับผมแมนูนเกมเมอร์แมวเหมียวคิดถึงการเล่นเกมคอนโซลคิดถึงช่องแมนูนครับคิดว่าหลายท่านคงจะได้อ่านแล้วนะครับที่ผมแชร์ไปในแชทของชุมชนก็คือว่า PlayStation 5ที่ลุงแมวสั่งไปยังมาไม่ถึงนะเขาบอกว่าน่าจะมาไม่เกินปลายอาทิตย์นี้เป็นวิบากกรรม PlayStation 5ของลุงแมวสุดๆเลยเถอะตอนแรกวางแผนได้ว่าพอได้เครื่องมาก็จะมาทำการแกะกล่องนะครับแล้วก็ทำการเล่นนู่นเล่นนี่ทำวิดีโอแชร์รัวๆกำลังจะเข้าสู่ช่วงปีใหม่แล้วนะครับก็จะได้ดูไปด้วยกันนี่ต้องดีเลย์ไปอีก 3-4 วันเลยนะตอนนี้ลุงแมวก็เลยอึ้งไปเล็กน้อยนะครับไม่รู้จะทำยังไงดีแต่ไม่เป็นไรครับยังมีอีกหลายคอนเทนต์ที่ยังไม่ได้ทำที่ไม่ได้เกี่ยวข้องกับ PlayStation 5ที่วางแผนว่าจะทำก่อนสิ้นปีเดี๋ยวก็เอาคอนเทนต์เหล่านั้นมาทำก่อนก็ได้ครับแล้วก็ขอบคุณทุกท่านเลยนะครับที่เป็นห่วงเป็นใยลุงแมวกลัวจะโดนหลอกลุงแมวก็ซื้อจากร้านที่เชื่อถือได้นะครับแล้วก็ซื้อเกมมาเป็นประจำก็คงติดอุบัติเหตุจริงๆนะครับก็ไม่เป็นไรรอได้โลกมันคงจะไม่โหดร้ายโหดเหี้ยมเกินไปและถึงแม้ว่ายังไม่มี PlayStation 5นะครับแล้วยังสามารถพูดคุยกันเกี่ยวกับ PlayStation 5ได้มีท่านผู้ชมถามมานะครับว่าถ้าได้เครื่อง PlayStation 5มาผมจะเล่นเกมอะไรเป็นเกมแรกซึ่งเป็นคำถามที่น่าสนใจมากเลยครับผมก็เลยทำการขยายลิสต์นะเป็น10เกมแรกผมจะเล่นบน PlayStation 5ก็มาแบ่งปันกันนะครับสำหรับใครที่กำลังรอเครื่อง PlayStation 5อยู่ลิสต์เกมของคุณมีอะไรบ้างก็อย่าลืมแชร์กันมาในคอมเมนต์สนุกนะครับแน่นอนนะครับว่าเกมแรกก็คือ Cyberpunk 2077นี่ก็เป็นอีกหนึ่งเกมนะครับที่ผมชอบมากเล่นบน PlayStation 4 Pro แต่ก็แน่นอนเหมือนที่ทุกคนทราบนะครับก็มีปัญหาเชิงเทคนิคเยอะมากทั้งในแง่ตัวบั๊กแล้วก็ในแง่เฟรมเรทสำหรับผมนะครับการเล่น Cyberpunk 2077บน PlayStation 4 Pro ก็ไม่ได้แย่เลยนะแต่ก็อยากจะรู้นะครับว่าการเล่นเกมนี้บนเครื่อง PlayStation 5 จะเป็นยังไงผมเล่นไปได้เกือบประมาณ10ชั่วโมงแต่ว่าโลกที่มีเสน่ห์ขนาดนั้นแล้วก็เต็มไปด้วยรายละเอียดผมพร้อมจะเล่นใหม่ครับการเล่น Cyberpunk ตอนนี้ยังเป็นเวอร์ชั่นสำหรับ PlayStation 4อยู่นะเพราะนั้นการเล่นบน PlayStation 5ก็คงไม่มีฟีเจอร์อะไรพิเศษอาจจะทำให้เฟรมเรทนิ่งขึ้นเท่านั้นเองแต่ตัวฟีเจอร์พิเศษสำหรับจอยเช่น Adaptive Triggers การลั่นไกลแบบมีแรงต้านแล้วก็ Haptic Feedback การสั่นแบบหลักสัมผัสก็ต้องรอเกมนี้เวอร์ชั่น PlayStation 5มาแต่ผมอยากจะรู้เหลือเกินครับว่าการเล่นเกมนี้บนเครื่องคอนโซล Next Gen ให้ความรู้สึกแบบไหน Miles Morales ก็เป็นอีกเกมนึงนะครับที่ผมคิดว่าผมเล่นเกมนี้บน PlayStation 4 Pro ไปได้ประมาณเกือบครึ่งทางละแต่ก็หยุดไว้ก่อนนะครับเพราะว่าอยากจะลองเล่นบน PlayStation 5อยากจะสัมผัสประสบการณ์ Ray Tracing ท่องไปในเมืองแบบที่มีแสงสะท้อนสมจริงพร้อมกับเฟรมเรทระดับ 60 FPS จะรู้สึกยังไงแล้วเขาก็บอกว่าสำหรับเกมนี้ในบางช่วงการใช้ DualSense ก็ทำได้ดีทีเดียวครับเกมต่อไป Call of Duty Black Ops Cold War เกมนี้เรื่องชื่อเรื่องการใช้จอยมากๆเลยนะครับเขาบอกว่าเราจะสามารถรู้สึกถึงปืนแต่ละชนิดทั้งการลั่นไกลแล้วก็การสั่นรวมไปถึงเสียงที่ออกมาจากตัวจอย DualSense ก็จะให้ความรู้สึกที่แตกต่างกันอย่างสิ้นเชิงผมก็อยากรู้ว่าความรู้สึกที่ว่านั้นจะเป็นยังไงมันจะทำให้ผมเปลี่ยนประเภทปืนที่ใช้หรือเปล่าเพราะว่าณจุดนี้ผมใช้ LMG รัวๆเลยนะครับ3กระบอกไม่แน่ว่าพอได้จอย DualSense มาอาจจะชอบใช้ SMG เหมือนหลายๆคนก็ได้เกมนี้ยังรองรับ 4K 120fps แต่ผมมีทีวีแล้วก็จอคอมพิวเตอร์นะครับที่ 4K 60Hz ก็ไม่เป็นไรนะรอไปก่อนอันนี้รอได้ปลายปีนี้ลุงแมวเจ็บหนักแล้วกลางปีหน้าเดี๋ยวค่อยอ้อนวอนขอภรรยาใหม่ครับทำตาโตๆใส่ทำหน้าแมวๆหน่อยเดี๋ยวก็คงจะได้ด้วยเหตุผลสำคัญนะครับว่าเราเอามาทำคอนเทนต์นะเธอ Assassin's Creed Valhalla เกมนี้นะจุดนี้เรียกว่าค่อนข้างพร้อมสำหรับเล่นบน PlayStation 5ทีเดียวนะครับเพราะว่าตอนที่ผมซื้อเขาก็โปรโมทว่าสามารถอัปเกรดเป็นเวอร์ชั่น PlayStation 5ได้ฟรีแล้วก็ออกแพทช์มาเรื่อยๆนะครับแก้ไขสิ่งที่แฟนๆบ่นกันไปแล้วโดยเฉพาะยิ่งนะครับฉากเลือดแล้วก็ความรุนแรงเนี่ยก็กลับมาแล้วก็จะได้ลองรับส่วนบทเป็น A-Ball ไวกิ้งผู้โหดเหี้ยมตามคาแรคเตอร์ของเกมภาคนี้ดูผมเล่นเกมนี้ไปบน PlayStation 4 Pro น่าจะร่วมๆ10ชั่วโมงนะครับก็รู้สึกว่าเฟรมเรทเอาไม่ค่อยอยู่เท่าไหร่นะครับผมมีความรู้สึกอื่นๆหน่อยก็อยากจะรู้ว่าการเล่นเกมนี้บนเครื่อง PlayStation 5ที่มีสเปคแรงมากกว่ากันถึง2เท่าครึ่งจะเพิ่มประสิทธิภาพการแสดงผลได้มากแค่ไหนอีกเกมนึงจากค่าย Ubisoft เหมือนกันก็คือ Watch Dogs Legionเกมนี้แตกต่างจาก AC Valhalla นะครับเพราะว่ารองรับระบบ Ray Tracing ด้วยก็อยากทำให้รู้มากเลยครับว่าการท่องไปในเมืองที่เป็นอนาคตอันใกล้แต่ว่าออกแนวจะเสื่อมโทรมหน่อยแล้วก็เต็มไปด้วยแสงนีออนจะรู้สึกแบบไหนการสะท้อนจะให้ความสมจริงจมดิ่งเข้าไปในโลกของเกมมากขึ้นกว่าเดิมหรือเปล่า
5เกมแรกนี้เป็นลิสต์ของเกมที่อาจจะเรียกได้ว่าเป็น cross gen อีก5เกมหลังจะเป็นเกม PlayStation 4เก่าที่ผมยังเล่นไม่จบนะครับเพราะรู้สึกว่า PlayStation 4 Pro เนี่ยก็เอาไม่ค่อยอยู่เท่าไหร่ถ้าได้เล่นบน PlayStation 5ก็คิดว่าน่าจะเพิ่มประสบการณ์ได้สุดยอดมากขึ้นเกมแรกคือ Red Dead Redemption 2เกมนี้ผมเล่นไปได้ไม่เยอะเลยนะครับแล้วก็สาเหตุที่ไม่ค่อยได้เล่นเนี่ยก็เพราะว่าขี้เกียจรอโหลดกับความรู้สึกที่ว่าเฟรมเรทค่อนข้างอืดๆถ้าได้ลองเป็นคาวบอยด้วยระบบ Next Gen ก็น่าจะดีขึ้นอีกเกมนึงก็คือ Days Gone ผมพยายามเล่นเกมนี้หลายครั้งแล้วครับแต่ก็ทำใจไม่ได้ทุกครั้งที่เปิดมาแล้วก็รอหน้าโหลดนานมากๆก็อยากรู้ว่าการเล่นบน PlayStation 5ที่มี SSD จะช่วยประหยัดเวลาไปได้แค่ไหนแล้วก็จำไม่ได้ว่าเกมนี้มี Fast Travel หรือเปล่านะครับแต่คิดว่าน่าจะมีก็จะได้ทำการเทสความเร็วดูดสายฟ้าด้วยครับอีกเกมนึงก็คือ God of War นะครับเกมนี้ก็ยังเล่นไม่จบเลยเช่นเดียวกันนะครับตอนเล่นเกมนี้เนี่ยก็รู้สึกว่าเกมนี้มันมีความซินิเมติกมากๆความเป็นภาพยนตร์สุดๆแต่ก็อยากจะรู้ว่าถ้าเกิดกราฟิกมันถูกดันไปมากกว่านี้จะเป็นยังไงพอเครื่อง PlayStation 5มานะครับก็ต้องเอามาลงเล่นกันรัวๆเลย Death Stranding เป็นอีกเกมนึงที่ผมชอบมากๆกราฟิกก็งามหยดย้อยเลยนะครับบน PlayStation 4 Proแต่ก็ยังอดคิดไม่ได้ว่าการเล่นเกมนี้บน PlayStation 5จะให้ประสบการณ์แบบไหนกราฟิกที่ดูดีมากๆอยู่แล้วจะดีขึ้นกว่าเดิมได้แค่ไหนและเกมสุดท้ายนะครับก็คือ Fortnite เกมนี้ถึงแม้จะเป็น Free to Play นะครับแต่ผมก็พบว่าเป็นหนึ่งในเกมที่ผมเล่นเยอะที่สุดเลยอาจจะเพราะว่าเป็นเกมที่สามารถปาร์ตี้ได้กับทั้งคุณแฟนแล้วก็คุณน้องแล้วก็เล่นสบายๆไปเรื่อยๆหัวร้อนไม่เยอะแล้วก็มีชุดมาหลอกให้เราซื้อตลอดเวลาเปลี่ยนเครื่องแต่งตัวไปเรื่อยๆก็น่ารักดีครับเกมนี้ได้รับการอัปเกรดบน PlayStation 5ด้วยนะครับว่าจะสามารถเปิดระบบ Ray Tracing ได้ด้วยก็น่าจะทำให้เกมดูเรียวขึ้นอีกและผมก็คาดหวังว่าในเชิงกราฟิกเกมน่าจะถูกปรับไปที่สุดเลยนะครับ Ultra เพราะว่าถ้าเล่นเกมนี้บน PC รายละเอียดจะเยอะกว่ามากๆในเชิงกราฟิกเวลาบินนี่น้องปลาหมุนรอบตัวเยอะมากเลยครับพอมาอยู่ใน PlayStation 4 Pro ก็เหลืออยู่ไม่กี่ตัวความอลังการงานสร้างก็หายไปครับผมพูดมาถึงจุดนี้นะครับรู้สึกว่านี่มันเป็นการแชร์หายยาดองลุงแมวนี่นาใครที่อยากรู้ว่าเล่นแล้วจะเป็นยังไงก็อย่าลืมติดตามนะครับเดี๋ยวลุงแมวเนี่ยจะทำการแคปเจอร์มาแชร์ทุกเกมเลยก็ขอให้ได้เครื่องเร็วๆล่ะนะแต่ลุงแมวคงขอ Buy Demon Souls นะครับถึงแม้ว่าหลายท่านอาจจะแนะนำลุงแมวเล่นไม่ไหวจริงๆนี่อ้อลืมไปอีกเกมนึงได้ยังไง Ghost of Tsushimaก็อยากจะรู้เหมือนกันนะครับว่าเกมนี้เนี่ยเมื่อเล่นบน PlayStation 5แล้วจะให้ความรู้สึกแบบไหนคิดว่าเฟรมเรทน่าจะดีขึ้นนะนะก็เดี๋ยวลองมาดูกันครับผมคิดว่าคงไม่ซื้อเกมอะไรเพิ่มในช่วงปีใหม่นี้แล้วนะครับเพราะว่าเงินก็เอาไปซื้อเครื่องหิ้วไปแล้วแต่ถ้าไม่ไหวจริงๆอาจจะถอยแซกบอยมาอีกเกมนึงแต่คิดว่าน่าจะทำเรื่องผ่านยากแล้วครับจริงๆแค่นี้คุณแฟนก็ซื้อได้เยอะแล้วนะแล้วคุณล่ะครับคุณมีลิสต์เกมอะไรบ้างที่เมื่อคุณได้เครื่อง PlayStation 5มาแล้วคุณจะเอามาเล่นเป็นเกมแรกๆมีลิสต์ยังไงก็แชร์กันมาได้สนุกๆ นะครับผมและถ้าใครอยากจะเห็นว่าเกมไหนเล่นบน PlayStation 5แล้วกราฟิกเป็นยังไงก็รีเควสต์มาได้นะเดี๋ยวถ้าลุงแมวได้เครื่อง PlayStation 5มาแล้วถ้าเกิดลุงแมวมีเกมก็จะทำการแคปเจอร์แบบ 4K มาแชร์กับท่านผู้ชมครับผมอัปเดตท้ายวิดีโอในขณะที่ผมกำลังตัดวิดีโออยู่นี้ทางร้านก็ติดต่อมาบอกว่าวันเสาร์เข้าไปเอาเครื่องได้เลยวันเสาร์นี้เครื่องมาแน่เย้เดี๋ยวได้มาก็จะเอามาทำคอนเทนต์แบ่งปันกันรัวๆเลยครับถ้าอยากสนับสนุนลุงแมวนะครับก็สามารถกดจอยใต้วิดีโอได้นะเป็นเดือนละ20 บาทเท่านั้นครับหรือถ้าใครจะซื้อของออนไลน์อยู่แล้วนะครับก็อย่าลืมคลิกลิงก์ใต้วิดีโอที่คอมเมนต์แรกถ้าท่านผู้ชมคลิกเข้าไปนะครับแล้วก็ซื้ออะไรก็ได้นะท่านผู้ชมจะได้ส่วนลดออนไลน์เหมือนเดิมไม่เสียอะไรเลยนะครับแต่ว่าลุงแมวเนี่ยก็จะได้ค่าคอมมิชชั่นนิดหน่อยมาเป็นกำลังใจในการทำช่องต่อไปครับวันนี้เป็นวันคริสต์มาสอีฟนะถ้าเป็นปกติก็ต้องถามว่าจะพาคุณแฟนๆหรือว่าพาคนในครอบครัวไปที่ไหนไหมแต่ว่าในช่วงเวลาแบบนี้นะครับก็อาจจะจัดกิจกรรมอยู่ที่บ้านนะเสริมความสัมพันธ์ในครอบครัวก็ขอให้ทุกท่านมีความสุขกับช่วงเทศกาลนี้ครับถ้าติดตามเมนูแบบเจาะลึกนะสามารถเข้าไปในเพจเมนูยูทูบเบอร์ที่นั่นก็จะมีผมแล้วก็เนโกะคุมะช่วยกันอัปเดตคอนเทนต์ประจำนะครับผมสามารถไปกดติดตามกันได้ครับขอบคุณที่ดูมาจนจบนะครับผมแมนูวันนี้ลาไปก่อนชอบกดไลค์ไม่ชอบกดดิสไลค์อยากดูไปนานกด Subscribe กดกระดิ่งกริ๊งๆสวัสดีครับ